ความคิดเห็นชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่เชื่อเกี่ยวกับประเทศไทยจนกระทั่งเมื่อเดินทางมาถึงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สยามคอมเมนต์ทีวีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแปลความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าสิ่งที่ชาวต่างชาตินะครับเขาไม่เชื่อนะฮะเกี่ยวกับเมืองไทยก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่พวกเขาไม่รู้มาก่อนจนกระทั่งพวกเขาเดินทางมาถึงประเทศไทยถึงได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองมาดูกันครับว่าความเห็นที่น่าสนใจในคลิปนี้จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็ให้ความเห็นว่าฉันแบกเป้สะพายหลังเป็นเวลา1สัปดาห์ในประเทศไทยเมื่อ2เดือนก่อนเพื่อไปท่องเที่ยวชมกรุงเทพพัทยาและก็เกาะพะงันฉันพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดที่ฉันเคยไปมาเลยบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับฉันซึ่งฉันก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนโดยในเรื่องแรกนะครับเขาก็พูดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับโดยเขาก็ให้ความเห็นว่าในฐานะประเทศกำลังพัฒนาฉันคาดว่าโครงสร้างพื้นฐานน่าจะคล้ายกับเมืองในอินเดียนะแต่พอมาถึงจริงๆโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับลอนดอนหรือนิวยอร์กมากกว่านิวเดลีแม้ว่าอาจจะเป็นคำพูดที่พูดเกินจริงไปหน่อยแต่โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าอยู่ในประเทศโลกที่3ในเรื่องถัดมานะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษที่ไม่ดีนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้ทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆเมื่อพิจารณาว่าเศรษฐกิจอยู่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ชาวพื้นเมืองจำนวนมากไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักว่าทำไมฉันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นมากนักในเรื่องถัดมานะครับเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยเขาให้ความเห็นว่าในหนึ่งเมืองนะครับมีตัวเลือกระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นทุกที่ในโลกโดยทั่วไปฉันหมายถึงในกรุงเทพมีระบบ MRT BTS และระบบรถไฟที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนรถเมย์มากมายนอกจากนั้นยังมีรถตุ๊กๆที่แพร่หลายที่พัทยาฉันได้แชร์รถอัตราค่าบริการ10บาทสัญจรข้ามถนนทั้งวันทั้งคืนจากนั้นก็มีเรือข้ามฟากสำหรับเดินทางภายในกรุงเทพการคมนาคมระหว่างเมืองก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆรถโดยสารประจำเที่ยวบินราคาถูกภายในประเทศดำเนินการโดย Air Asia หรือว่านกแอร์การบินไทยและฉันก็นั่งรถไฟข้ามคืนไปถึงสุราษฎร์ธานีจากนั้นก็นั่งเรือข้ามฟากไปที่เกาะพะงันรถไฟจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆทางพัฒนาในด้านคุณภาพในเรื่องถัดมานะครับเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องฉากปาร์ตี้ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดนตรีสดนะฮะโดยเขาก็หมายความว่าถึงแม้ว่าฉันจะได้ยินเรื่องราวมากมายแต่ฉันก็ยังคงประหลาดใจกับความยอดเยี่ยมถนนนอกถนนข้าวสารในกรุงเทพมีดนตรีสดที่น่าตื่นตาตื่นใจจนถึงตีหนึ่งบนถนนเช่นเดียวกับถนนคนเดินพัทยามีงานปาร์ตี้มากมายเกิดขึ้นบนถนนในช่วงดึกโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกโดยรวมแล้วสำหรับปาร์ตี้บนถนนฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะมีที่ไหนดีไปกว่าเมืองไทยแม้แต่นิวยอร์กซิตี้เองในเรื่องถัดมานะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าความรู้สึกไร้ระเบียบโดยรวมเป็นยังไงมาดูกันครับแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ฉันประหลาดใจเท่าที่ฉันคาดไว้แต่มันก็ไม่น่าประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากตระหนักถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะตัวอย่างบางส่วนอย่างเช่นเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะและถึงแม้ว่าจะไม่มีที่ไหนบ้าคลั่งเหมือนที่อินเดียแต่ก็ดูแปลกไปกว่าตะวันตกที่เกาะพะงันก่อนที่ฉันจะส่งคืนมอเตอร์ไซค์ที่เช่าคือฉันไม่ได้ขอใบขับขี่เลยแม้แต่คนที่เก็บหนังสือเดินทางของฉันไว้แต่พวกเขาก็อนุญาตให้ขับได้โดยเขาก็ให้ความเห็นนะครับเป็นประโยคสั้นๆว่าเป็นความไร้ระเบียบที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์มาดูในส่วนถัดมานะครับเขาก็พูดถึงของหรือว่าสินค้าใน 7-Eleven นะครับโดยเขาก็ให้ความเห็นว่ามี 7 มากมายในทุกซอกทุกมุมของประเทศเลยเมื่อไหร่ที่คุณไปขอเส้นทางจากพวกเขาพวกเขาจะชาร์จเป็นสถานที่สำคัญด้วยอย่างเช่นเลี้ยวซ้ายคุณจะเห็น 7-Eleven เดินตรงไปเรื่อยๆคุณจะเห็นร้านอื่นเลี้ยวขวาแล้วก็เจอเซเว่นอีกอะไรประมาณนั้นในเรื่องถัดมานะครับเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมนะครับโดยเขาก็ให้ความเห็นว่าฉันรู้ว่านี่อาจจะแตกต่างกันระหว่างคนไทยกับสิ่งที่อนุญาตให้กับชาวต่างชาติแต่ความคิดโดยรวมคือคนไทยให้เกียรติอย่างสมบูรณ์กับชาวต่างชาติก็คือน่าจะสื่อประมาณว่าเราสามารถยืดหยุ่นนะครับให้กับชาวต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองนะเวลามาเที่ยวส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มุมมองนะฮะมาดูกันตอนในเรื่องถัดมานะครับท่านนี้ก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าสวรรค์ของแบ็คแพคเกอร์นะครับโดยเขาบอกว่าฉันรู้ว่าฉันได้พบกับแบ็คแพคเกอร์มากมายแต่ปริมาณที่แท้จริงของพวกเขานั้นคาดไม่ถึงเลย
ฉันได้พบกับผู้คนหลายๆประเทศที่เคยมาพักที่นี่และพวกเขาก็ชอบที่นี่มากๆอย่างน้อยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกประเทศไทยดูเหมือนจะอยู่ใกล้กับสวรรค์เป็นเหมือนสวรรค์ของแบ็คแพคเกอร์บนโลกใบนี้เลยมีกิจกรรมให้ทำมากมายไม่ว่าจะเป็นกีฬาผจญภัยกิจกรรมชายหาดการดำน้ำตื้นการดำน้ำลึกในเรื่องถัดมานะครับเขาก็พูดถึงเรื่องแพงนะครับมันแพงอะไรยังไงมาดูกันโดยเขาบอกว่าสำหรับชาวตะวันตกมันราคาถูกมากๆเลย1 USD หรือว่า1ดอลลาร์เท่ากับ30บาทก็ยืดหยุ่นแล้วแต่ช่วงเวลานะครับดังนั้นโดยทั่วไปคุณจะได้รับอาหารราคา 2-3 ดอลลาร์ได้อย่างง่ายดายมีโรงแรมหลายแห่งในถนนข้าวสารจะราคาประมาณ 3-400 บาทอย่างไรก็ตามถ้าฉันต้องคำนวณค่าใช้จ่ายของฉันในฐานะคนที่มีรายได้ใน INR อาจจะทำให้สับสนในราคาที่เท่ากันในสกุลเงินบาทเรื่องถัดมาเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของอาหารนะฮะในสหรัฐอเมริกาอาหารไทยเป็นอาหารโปรดของฉันเลยถึงกระนั้นมันก็เป็นเรื่องยากที่จะหาอาหารไทยต้นตำรับในเมืองยกเว้นผัดไทยหลังจากเสาะหาตลาดท้องถิ่นอย่างหนักหน่วงพวกเขาเสิร์ฟอาหารทะเลรสเผ็ดที่น่าตื่นตาตื่นใจแกงเผ็ดแดงๆต้มยำแกงมัสมั่นตับหมูอาหารริมทางก็น่าทึ่งมาดูกันต่อที่ความคิดเห็นถัดมานะครับก็เอาซะยาวเลยนะความเห็นเมื่อกี้ในความเห็นนี้นะครับก็มีชาวต่างชาติท่านถัดมานะครับก็เขามาให้ความเห็นนะฮะว่าสิ่งที่เขาไม่เชื่อคืออะไรโดยท่านนี้ก็เล่าว่าฉันแบกเป้สะพายหลังในประเทศไทยเป็นเวลา10วันในปีที่ผ่านมาฉันไปเที่ยวกรุงเทพเกาะสมุยเกาะเต่าเกาะนางยวนนั่นถือว่าเป็นจำนวนวันที่น้อยแต่บางสิ่งที่ฉันไม่ได้เตรียมไว้เรื่องแรกนะครับเขาให้ความเห็นว่าการขาดอาหารมังสวิรัติอย่างแท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าฉันรักอาหารและก็ฉันก็เป็นมังสวิรัติฉันไม่สามารถมีส่วนร่วมในการลองชิมอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจของอาหารริมถนนเพราะแท้จริงแล้วมันคือเนื้อฉันมีกระดาษแผ่นหนึ่งโดยฉันให้คนไทยเขียนว่าเป็นมังสวิรัติสำหรับฉันได้รับเสียงหัวเราะโดยพ่อค้าแม่ค้ามากมายเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขบขันคนขับแท็กซี่คนหนึ่งมองออกไปนอกหน้าต่างพยายามที่จะพนมมือสวดอ้อนวอนเมื่อฉันบอกเขาว่าฉันไม่กินเนื้อสัตว์อันนี้เดี๋ยวผมตีความให้แล้วกันนะครับก็ประมาณว่าคนขับแท็กซี่คนนี้นะครับเมื่อฝรั่งท่านนี้บอกว่าฉันไม่ทานเนื้อสัตว์เขาก็ยกมือสาธุอะไรประมาณนี้นะครับแบบไทยๆบ้านเราประมาณว่าเอาสาธุด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับโดยฝรั่งท่านนี้เขาก็ใช้คำที่ว่าสวดอ้อนวอนนะเอามาดูกันต่อที่เรื่องถัดมานะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจำนวน 7-Eleven เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ารู้สึกว้าวกับร้าน 7-Eleven ที่มีมากมายมากๆบางครั้งมี2ร้านเลยบนถนนสายเดียวกันในกรุงเทพและเกาะสมุย 7-Eleven เป็นเหมือนแหล่งอาหารของฉันทำให้ฉันรอดชีวิตจากขนมปังและขนมอบนอกจากนี้ก็ยังมีบนเกาะเล็กๆอีกด้วยฉันรู้สึกประหลาดใจในเรื่องถัดมานะครับเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบผู้ขายอาหารข้างถนนพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ที่สะอาดนะครับมันเป็นยังไงสำหรับเขามาดูกันหรือเขาก็บอกว่าหากคุณตัดสินใจที่จะทานอาหารข้างถนนก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้บริการโดยคุณสามารถนั่งกินได้ตามสะดวกสบายเลยนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับฉันที่มาจากอินเดียบางคนถึงกับดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับอาหารไปด้วยเลยเป็นเรื่องน่าทึ่งเหรอเนี่ยในเรื่องถัดมานะครับท่านนี้ก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ยากแม้แต่ในกรุงเทพนะครับโดยเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าของร้านหรือว่าผู้ดูแลร้านนะครับพวกเขาไม่เข้าใจฉันมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจเขาก็ยังจะบอกอีกนะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจในเรื่องถัดมานะครับเขาพูดถึงเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ของหุ่นยนต์มันเป็นยังไงหุ่นยนต์ในกรุงเทพสำหรับเขาโดยเขาก็บอกว่าคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นที่ทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยและก็เหมาะสมสำหรับการทำงานพร้อมสมูทตี้ติดตัวและก็หัวที่ฝังอยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่นั่นมันก็เกิดขึ้นในกรุงเทพเช่นกันเรื่องสุดท้ายของความเห็นนี้นะครับเขาก็พูดถึงการเดินทางที่เป็นมิตรอย่างแท้จริงโดยเขาบอกว่ามีหอพักทุกแห่งนะครับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆมันสะดวกมากที่จะเดินทางในประเทศไทยและก็ง่ายมากๆที่จะพบปะผู้คนใหม่ๆมาต่อที่ความคิดเห็นถัดมานะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็เข้ามาให้ความเห็นต่อเนื่องกันเลยท่านนี้ก็บอกว่าระบบรถไฟในกรุงเทพนั้นยอดเยี่ยมมากๆตราบใดที่คุณอยู่ใกล้กับการเดินทางมันเป็นเรื่องที่ง่ายและก็รวดเร็วโอเคมันค่อนข้างจะแออัดในชั่วโมงเร่งด่วนหากคุณกำลังพยายามจะพูดภาษาไทยกับคนในท้องถิ่นพวกเขาจะไม่ทราบเลยว่าคุณกำลังจะพูดอะไรถ้าคุณได้คำที่ถูกต้องแต่ว่าเสียงไม่ถูกต้องคุณก็ต้องทำให้มันถูกต้องหมดด้วยและถึงอย่างนั้นคุณก็จะเห็นใบหน้าคนไทยที่พยายามจะทำภาษามือเพื่อสื่อสารกับสำเนียงของเรา 7-Eleven เป็นศูนย์กลางของจักรวาลในประเทศไทยจริง
ฉันจ่ายค่าตั๋วสายการบินที่นั่นและอื่นๆมันค่อนข้างจะเท่มากๆที่พวกเขาสามารถทำอาหารร้อนๆให้คุณทานได้เช่นกันโอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆมาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้ากันด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ